จริงแล้วอาจารย์เสรีบอกยังคันปากคันปากยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลายฝ่ายก็เรียกร้องให้ลาออกเลยนะถึงขั้นนั้นเลยนะแต่เดี๋ยวขอยกยอดไว้ก่อนเอาไว้เบรก3ก็ได้เบรก2แล้วมีคุณเคเข้ามาเพราะเบรกนี้เรานัดคุณเค3ถุยหรือคุณนิยมนพรัตน์ตัวแทนกลุ่ม The Red FC เพื่อไทยแล้วกับกรณีเรื่องเฉาๆของพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะส.ส.โดยเฉพาะสมาชิกในพรรคก้าวไกลนะครับโดยมีการเปิดเผยออกมาเรื่องผู้ช่วยส.ส.ก้าวไกลรับงานจัดหาเด็กเอ็นส่งตามงานปาร์ตี้นี่เรียกว่าเป็นอาชีพเลยนะครับอาชีพอะไรส่งเด็กอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราจะคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณเคเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตามสวัสดีพี่ท็อปพิธีกรรายการด้วยครับโอเคพอรู้เรื่องนี้แล้วแล้วเขาสารภาพเลยนะว่าเขาทำจริงคิดยังไงครับครับครับคืออย่างนี้ครับตามเท่าที่เขาข่าวที่ออกมาเนี่ยทางสสเขาก็ออกมายอมรับเองว่ามีการทำอาชีพนี้อยู่จริงนะครับก็เราก็ดูแล้วมันพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมกับการอือฮึแต่เขาบอกนะเขาแค่ส่งไปในงานปาร์ตี้ไม่มีการเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องล่วงละเมิดเคเชื่อไหมล่ะจริงๆแล้วไม่ต้องบอกแบบนี้จานจริงๆแล้วเราเป็นสสหรือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยรวมถึงเป็นผู้ช่วยสสเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วครับอาจารย์ครับเขาจะอ้างว่าไม่ผิดกฎหมายนะทำหน้าที่สสจริงๆเราต้องมาตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะแต่กลับกลายเป็นเรามาทำเองอย่างเงี้ยในพื้นที่เราด้วยที่เราเป็นสสอยู่ด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมครับแต่เขามองว่ามันไม่ผิดกฎหมายไงในแง่ของการส่งเด็กเอ็นไปงานปาร์ตี้ไม่ใช่เป็นการค้าประเวณีครับแต่มันเรื่องจริยธรรมของตัวสสเองถามว่าในการที่เด็กเอ็นที่ไปเนี่ยมันมีเอ็นระดับไหนถูกไหมฮะมันมี NP NI โอ VIP อะไรพวกนี้มันเราไม่สามารถที่จะไปตอบตรงนั้นได้นะครับอาจารย์แต่คือพฤติกรรมเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องบอกอาจารย์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันอยู่ในพรรคก้าวไกลสังเกตได้ไหมฮะตั้งแต่สสคุกคามประชาชนจนมาถึงมีพฤติกรรมที่ส่งเด็กเอ็นส่งสาวๆไปตามงานแบบนี้แล้วรูปถ่ายที่ออกมาเนี่ยรวมกระทั่งตัวผู้ช่วยสสเองเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับอาจารย์ครับแต่มีคนของเขาออกมาบอกว่าการไปถ่ายรูปเข้ามาประจานแบบนี้ละเมิดนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะเคจะว่าไงจริงๆแล้วภาพถ่ายพวกนี้มันไม่ได้มีใครไปถ่ายหรอกครับเขาลงในพื้นที่ของ Facebook ของที่เขาลงมาเองครับเขาอวดเองใช่ไหมเขาทำเองครับเป็นการอยากจะอวดหรือเปล่า อาจจะด้วยเหตุผลได้ไม่ทราบอาจารย์แต่คุณวิโรจน์ในลัคนาเนี่ยออกมาพูดแบบนี้คล้ายๆคุณเพชรกรุณพลในช่วงก่อนที่โจมตีเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรว่าเป็น IO แล้วไปไล่ถ่ายรูปเขาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกพฤติกรรมเหล่านี้เราได้การร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่แล้วรูปพวกนี้มันเป็นรูปที่เขาถ่ายขึ้นมาเองเราไม่ได้เป็นเมสหรือไปติดตามถ่ายเขาเลยนะครับเป็นรูปที่เขาลงของเขาเองครับอาจารย์คือจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเรียกร้องการตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเวลาที่คนเขาเอาเรื่องของการส่งเด็กเอ็นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายสมควรจะตรวจสอบพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลในเรื่องนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเราไประเบิดเขาจริงๆแล้วเราเป็นประชาชนอาจารย์ทำที่มันไม่ถูกต้องว่าเราควรพึงกระทำได้พฤติกรรมที่อาจารย์บอกนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยเวลาตอบคนอื่นอย่างก็เสือนะฮะแต่เวลาโดนตรวจสอบกันเองปุ๊บนั่งเป็นแมวเลยฮะไม่ยอมพฤติกรรมแบบดูแล้วแบบมันไม่น่าเชื่อถือในการตรวจสอบกันเองหลายๆเรื่องครับอาจารย์ที่มีการตรวจสอบกันเองภายในเนี่ยเราไม่ได้ความชัดเจนอะไรสักอย่างเลยก็แค่ออกมาแถว่าเป็นการนู่นนี่นั่นหาโยนผิดไปให้คนอื่นหมดนะครับอาจารย์โดยที่ตัวเองเนี่ยทำขึ้นมาเองแต่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็เคก็ยังยืนยันว่าจะต้องตรวจสอบให้มันกระจ่างอย่างชัดเจนใช่ไหมคะต้อง
ตรวจสอบครับอาจารย์คือต้องบอกว่าคุณเป็นเงินเดือนที่กินภาษีของประชาชนเนี่ยแล้วสิ่งที่พรรคคุณอ้างมาตลอดว่าตรวจสอบได้แล้วพฤติกรรมเหล่านี้คุณก็ไปโจมตีพรรคอื่นโดยที่อย่างที่ผมเคยพูดในรายการอาจารย์นะครับส.ส.500คนวันนี้ที่เลือกตั้งกันมาไม่มีส.ส.พรรคใดมีพฤติกรรมทางเพศคุกคามทางเพศหรือพฤติกรรมเหล่านี้เลยฮะจำได้จำได้พรรคเดียวก็คือก้าวไกลจนปลดส.ส.ออกไปคนหนึ่งที่มีข่าวว่าไปวิ่งราวมีคดีเก่าจนต้องเลือกตั้งกันใหม่แบบนี้ต้องถามไปที่ก้าวไกลฮะว่าคุณส่งส.ส.แบบนี้เนี่ยลงมาให้ประชาชนเลือกได้อย่างไรฮะอีกไม่ช้าไม่นานอีก2พื้นที่เรายังต้องติดตามนะครับว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นที่ปราจีนหรือว่าในกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะครับใช่ครับอาจารย์แล้วก็จริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันมีการร้องเรียนเข้ามาในกับพวกเราจำนวนมากรอตอนนี้เราก็รอตรวจสอบพฤติกรรมอยู่ครับอาจารย์ครับดีครับร่วมมือกับทางกลุ่มคุณไรตุ๊ต่อไปนะทางสปปส.นะเห็นว่าตอนนี้ไปเป็นแอดมินเพจใหม่เหรอครับมีคนเขาเอาสำนวนเคไปใช้อ่ะเห็นอยู่เหมือนกันชื่ออะไรนะเขาจ่าไม่ได้เป็นแอดมินเพจก็คือมีการเขาเหมือนกับว่าเขาว่าเราเป็น IO เป็นคนนู้นคนนี้เราก็เลยคุยกันว่าเออถ้าเขาอยากให้เราเป็นไลน์เพจก็เป็นไปให้หมดเลยครับทุกคนเขาจะได้สบายใจของพวกเขาเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแวะส่องดูนะฮะจากใจวัยรุ่นคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับจัดใจชายวัยรุ่นคนหนึ่งอะไรนั่นแหละโอ้ยจริงๆเลยเข้าใจตั้งชื่อเอาล่ะขอที่ขอบคุณนะครับคุณเคสามถุยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณพี่ดิคอนสวัสดีครับครับนี่พี่เคนะครับเป็นยังไงฮะอาจารย์พอฟังแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดถูกนะครับว่าเวลามีเรื่องราวอะไรขึ้นมาเนี่ยทางด้านพรรคก้าวไกลเขาเป็นพรรคที่เรียกร้องว่าจะต้องมีการตรวจสอบลงรายละเอียดให้ได้แต่พอมาถึงเรื่องราวของเขาเนี่ยเขากลับมองว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยเป็นการละเมิดเขาตั้งคำถามว่ามาทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าแล้วการที่คนของคุณไปตามเขาถึงที่ทำงานไปตามถึงที่โรงงานเอาเรื่องราวของเขาบ้านเลขที่อะไรต่างๆนานามาทำในลักษณะล่าแม่มดอันนั้นทำไมคุณทำได้คะแล้วเขามักจะบอกต่อว่าคนอื่นก็มีทำไมไม่ตรวจสอบพรรคอื่นก็มีทำไมไม่ตรวจสอบถ้ามีเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาสิถูกคุณบอกออกมาเลยคุณเปิดเผยออกมาเลยท่านจำได้ไหมพี่พูดบอกว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณอ้างว่าคนอื่นก็ทำเหมือนกันคุณก็ไม่ได้พ้นผิดถูกไหมต๊อบใช่มันก็ผิดอยู่วันถ้าเกิดต๊อบเอาอาหารไปกินในห้องที่เขาห้ามกินและต๊อบบอกว่าคนอื่นก็กินถามว่าเราต๊อบพ้นผิดไหมไม่พ้นก็ต้องผิดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นก็ผิดเหมือนคุณแล้วคุณเอามาอ้างไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณอ้างแล้วคุณจะพ้นผิดถูกไหมล่ะมันก็คือผิดด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างว่าใครๆเขาก็ทำกันเอาละครับรอติดตามกันต่อนะครับ